รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเมนูที่เตรียมมาในวันนี้ข้าวหมกไข่ต้มกับยำหมูหยองหยิบมาคำไหนใส่ปากก็แซ่บผักกระดองผัดกับหมูสับผัดไข่อุ๊ยเลิศผักกระดองของเราจะดูเงาเงาน่ารับประทานละสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ก็มาอีกแล้วคุณผู้ชมกับเมนูง่ายๆในยามที่เราต้องอยู่กับบ้านแล้วก็ดูแลสุขภาพจานเดียวก็หายหิวได้คุณผู้ชมกับเมนูที่เตรียมมาในวันนี้นั่นก็คือข้าวหมกไข่ต้มกับยำหมูหยองการทำข้าวหมกคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเครื่องเทศก็ซื้อมาเป็นซองๆสำเร็จรูปเพียงแค่คุณผู้ชมเตรียมหม้อหุงข้าวใบน้อยไว้ข้าวสารซาวซะก่อนก็ได้ให้มันสะอาดแล้วก็เอาข้าวเทใส่หม้อทุกบ้านก็ซื้อข้าวสารไปเยอะแยะเรารู้แหละพอใส่ข้าวลงไปเสร็จผงทำข้าวหมกที่สามารถซื้อได้เป็นซองๆจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเราก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดสะอาดแค่นี้ข้าวของเราก็พร้อมแล้วที่จะไปเสียบปลั๊กหุงเป็นข้าวหมกเสร็จแล้วใช่ไหมใช้ช้อนคนหน่อยให้เข้ากันน้ำมันเจียวหอมใส่ลงไปสักนิดหนึ่งข้าวจะได้นุ่มละมุนนี่ไม่เกาะติดกันเป็นเปลือกหอมแดงเจียวใส่ไปหน่อยหนึ่งในข้าวเราไม่ได้ใส่เนื้อไก่ไม่ได้ทำข้าวหมกไก่แต่เป็นข้าวหมกไข่ต้มเพราะฉะนั้นเราก็จัดการเอาไข่ต้มใส่ลงไปนี่เรากะจะรับประทานกัน4คนกับหม้อใบนี้พอนะจะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามีไข่ด้วยคนละฟองนี่ก็จุกแล้วนะนี่4ฟองจัดการไปเสียบปลั๊กรอสักครู่หนึ่งข้าวหมกไข่ต้มก็จะส่งกลิ่นหอมหอมเดี๋ยวเราก็มายำหมูหยองกันสำหรับยำหมูหยองเนี่ยมันเกินความคาดหมายนะคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบอันซีมาก in the kitchen ไม่มีใครเคยคิดเคยฝันว่าหมูหยองจะมายำได้ยำได้คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะก็มีเครื่องปรุงแบบผงๆเครื่องปรุงต้มยำเครื่องปรุงลาบเครื่องปรุงอะไรต่อมีอะไรก็มาคลุกเคล้าก็ได้แต่ถ้ายำแบบโบราณโบราณทำแบบนี้คุณผู้ชมได้หมูหยองใหม่ๆมาแห้งๆเตรียมไว้ก่อนระวังให้ดีล่ะถ้าลูกเต้าวิ่งอยู่แถวนี้ไม่ทันได้ยำหรอกหมูหยองหมดเลยคุณผู้ชมกระจัดกระจายเต็มบ้านเพราะลูกแย่งกันต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชมเราใส่ตะไคร้ลงไปก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูถ้าลูกอยู่ก็อย่าใส่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวลูกร้องไห้ทานไม่ได้เสร็จแล้วก็เนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันหมูหยองมีความเค็มและมีความหวานอยู่แล้วแต่ไม่มากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรทำเผ็ดมากหรือเปรี้ยวมากมันจะเป็นปัญหาต้องไปปรุงรสในหมูหยองเพิ่มเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูนะเราก็จะบีบมะนาวนิดหน่อยแค่นี้พอแล้วคลุกเคล้ารอสักครู่หนึ่งให้มะนาวซึมลงไปในพริกขี้หนูแล้วก็ซึมลงไปในตะไคร้อุ๊ยตายกลิ่นขึ้นเลยแล้วตะไคร้ก็จะมีสีอมชมพูอมส้มเพราะว่าตะไคร้หรือหอมเมื่อโดนมะนาวสีมันจะสวยขึ้นเอาล่ะรสชาติตะไคร้ก็จะจัดจ้านไปด้วยเผ็ดกับเปรี้ยวส่วนเค็มกับหวานจะอยู่ที่หมูหยองนั่นเอง
เอาละเสร็จเรียบร้อยเราจะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันทำช้าๆคุณผู้ชมตำรับนี้มันแห้งๆถ้าไม่ใช่ฝีมือนะบอกได้คำเดียวว่าไม่อร่อยจบข่าวค่ะทำอะไรไม่ได้เลยเอาละใบมะกรูดกระจัดกระจายแล้วคุณผู้ชมต้องใช้กระเทียมเจียวที่ฝานเป็นแว่นๆแผ่นบางๆเหมือนเวลาเราทำยำถั่วพลูหรืออะไรแบบนี้แล้วก็หอมแดงเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนมันก็จะแห้งเห็นไหมถ้าคุณผู้ชมใส่หมูหยองไปก่อนนะมันจะเปียกแล้วยิ่งบีบมะนาวลงไปในหมูหยองนะไม่ได้เรื่องละทีนี้ใส่หมูหยองค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมพอใส่หมูหยองเสร็จคุณผู้ชมก็เคล้าเบาๆมือเห็นไหมหมูหยองก็ยังคงแห้งเนี่ยหยิบมาคำไหนใส่ปากก็แซ่บเนี่ยไม่น่าเชื่อนะหมูหยองก็ยังยำได้เลยแล้วก็ได้ปริมาณเยอะๆนะประหยัดนะเนี่ยแค่นี้ข้าวหมกสุกแล้วล่ะเราได้กลิ่นจะได้รับประทานคู่กันรู้ว่าไข่ต้มของเรากับในข้าวหมกน่ากินหอมแล้วก็น่ากินมากคุณผู้ชมเราก็ตักก่อนนี่ไข่หนึ่งฟองอยู่นี่คุณผู้ชมจะหั่นไหมถ้าไม่หั่นก็เดี๋ยวเราก็วางไปทั้งฟองเลยเราก็ตักไข่ขึ้นมาก่อนหนึ่งฟองเพราะเดี๋ยวเราคดไปคดมานะไข่มันจะแตกคุณผู้ชมแยกออกมาซะเอาในข้าวเห็นไหมมีหน่อยหนึ่งข้าวก็จะร่วนซุยนะคุณผู้ชมนะน่ารับประทานชิวแหละเห็นไหมได้4คนจริงๆเลยบอกแล้วเป๊ะเลยลูกอาจจะทานข้าวน้อยนะชวนคุณพ่อให้ทานเยอะๆจะได้อิ่มจุกไม่ต้องมาเรียกหาอย่างอื่นแล้วก็ไปนอนๆไปซะหมดเรื่องหมดราวนะคุณผู้ชมเนาะเอาใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มากดไว้มุมหนึ่งตรงนี้สวยเลยโอ้ยตาเจ๋งอ่ะใครก็ไม่รู้ทำน่ารักไข่หนึ่งฟองใส่ลงไปซะเอามาวางข้างๆยำหมูหยองที่บรรจงทำไว้นี่โอ้ยมันเข้ากันนะคุณผู้ชมจะบอกไว้ก่อนใส่เยอะก็ไม่ว่ากันยำหมูหยองหน้าตามันดูดีอ่ะมันชวนรับประทานนะจะบอกให้ยำหมูหยองเอาเครื่องเครามาใส่หน่อยตายน่าทานมากเป็นจานเดียวที่เก๋นะคุณผู้ชมจานเดียวเสร็จเรียบร้อยสำหรับมื้อเย็นเอ๊ะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะทานอะไรกันดีล่ะก็ต้องเป็นเมนูง่ายๆจริงไหมช่วงหน้าทำและเตรียมไว้อุ่นค่ะผักผัดดองผัดกับหมูสับผัดไข่เมนูแบบนี้ไม่ต้องไปที่ร้านข้าวแกงบางทีเขายังไม่มีขายเลยน่าทานมากเลยนะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เรามีเมนูลูกชิ้นหมูเด้งกระเทียมพริกไทยมาฝากค่ะใส่เนื้อสันคอหมูบดละเอียดมันหมูบดละเอียดเนื้อปลากรายบดละเอียดและไข่ไก่ลงในอ่างผสมนวดผสมจนเหนียวและเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นตักเป็นก้อนกลมกดให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้เทแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยราโกกิลงในภาชนะนำลูกชิ้นหมูเด้งลงคลุกเคล้าให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดลูกชิ้นหมูเด้งกระเทียมพริกไทยใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานกับผักสดและน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูลูกชิ้นหมูเด้งกระเทียมพริกไทยอ
ซี่บิ๊กวิงบางทีนะตื่นเช้ามามูแต่สระผมใดผมแต่งหน้าก็เสียเวลามากเราจะมานั่งทำกับข้าวให้ลูกกับสามีบางทีมันก็ไม่ทันวิธีการก็คือเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนนอนตำรับวันนี้เหมาะอย่างยิ่งที่คุณผู้ชมจะทำเก็บไว้ก่อนผักกระดองผัดกับหมูสับผัดไข่อุ๊ยเลิศแล้วประทานง่ายทานกับข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ได้วันก่อนนะไม่มีอะไรเลยทานขนมปังแซนด์วิชยังกินได้เดี๋ยวจะบอกให้คุณผู้ชมเริ่มต้นง่ายๆขออนุญาตใช้มือซ้ายนะเดี๋ยวมือขวาจะจับกระทะก็ใส่ผักกระดองซื้อผักกระดองเปรี้ยวนะสับซะหน่อยก็ดีถ้าไม่มีปัญญาก็เอาฝอยๆแบบนี้เขามีขายที่ตลาดแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมายืนสับเองให้วุ่นวายเสร็จแล้วก็ชิมดูก่อนนะเปรี้ยวจริงหรือเปล่ากลัวจะเค็มละสิถ้าเค็มก็ต้องล้างน้ำนะคุณผู้ชมหมูสับสักนิดหนึ่งใส่พอมีกลิ่นและวิญญาณหมูไม่ต้องเน้นเราเน้นผักกระดองเสร็จแล้วก็ขยำซะให้มันเข้ากันให้หมูกับผักกระดองเนี่ยไปอยู่ด้วยกันในนี้ไม่ใส่หมูก็ได้นะใส่ไก่ใส่กุ้งไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยก็ยังได้เลยสำหรับตำรับนี้พอขยำเข้ากันเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมกระเทียมไม่ต้องเจียวใส่ลงไปในนี้เพราะเราจะผัดจนกระทั่งกระเทียมมีหอมมากๆพอขยำเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็เตรียมตัวผัดได้เลยใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดนึงความจริงไม่ใส่ก็ได้แต่เราอยากให้อาหารมันเงาชวนรับประทานเราก็ต้องใส่เสร็จแล้วก็ผักกระดองใส่ลงไปผัดก่อนเลยให้แน่ใจผักกระดองกับหมูเนี่ยสุกจริงๆผัดนานนะคุณผู้ชมตำรับไม่ต้องแห้งๆล้วนๆจะไม่มีน้ำแกงมาคลุกคลิกไม่มีนะคะไปเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมผักกระดองสมัยนี้จะกรอบจะแข็งนะเพราะเขากะว่าจะเก็บไว้ขายได้นานคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จแล้วก็บางทีก็ลวกน้ำร้อนทิ้งไปสักครั้งหนึ่งก็ได้แล้วบีบออกผักกระดองสมัยนี้อย่าหวังเลยว่าเขาจะดองไหมคุณผู้ชมนะเปรี้ยวแบบธรรมชาติเหมือนสมัยที่ตอนพวกเราเด็กๆได้กินกันไม่เจอแล้วนะคุณผู้ชมและสีก็เหลืองสวยเพราะเขาก็มีการทำให้มันดูกรอบซึ่งอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าจะให้ดีก็ดูแลตัวเองไปว่าเขาไม่ได้หรอกเขาทำขายเราก็เลือกซื้อเขาด้วยแล้วก็ชอบผักกระดองต้องสีสวยต้องกรอบเราเป็นคนไปกำหนดเองเพราะฉะนั้นเขาทำตามเราเขาก็ใส่ทุกอย่างที่จะทำให้มันกรอบจะทำยังไงล่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังด้วยการเอามันลวกน้ำร้อนทิ้งซะก่อนลดเค็มลดสารต่างๆออกไปบ้างเอาล่ะคุณผู้ชมก็ทิ้งไว้อย่างนี้ไปแรงๆนะกระป๋องใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมอย่างเปิดกระป๋องนั้นกินกับข้าวต้มอุ้ยตายกลิ่นเปรี้ยวออกก็ซื้อมาหัวหนึ่งส่วนหนึ่งก็เอามาผัดแบบนี้อีกส่วนหนึ่งคุณผู้ชมก็เอาไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นรับประทานกับขนมจีนบ้างนะต้มแกงจืดใส่ซี่โครงหมูก็โอเคนะเอาคุณผู้ชมพอผัดไปเริ่มจะแห้งเห็นไหมรู้สึกไหมเสียงเริ่มเบาลงจะไม่มากเสียงเบาลงพอเบาลงแล้วคุณผู้ชมเราก็แหวกออกตรงกลางให้เป็นหลุมๆนะกระทะตรงนี้ยังร้อนก็ใส่ไข่ไก่ลงไปพอใส่ไข่ไก่ลงไปเสร็จคุณผู้ชมก็ตีไข่ให้แตกแล้วก็โกยผักกาดดองข้างๆมาหมกเราใช้วิธีหมกค่ะนี่คุณผู้ชมหมกไว้ก่อนหมกแล้วก็ขยื่นเดี๋ยวมันไหม้หมกอยู่ในนี้ค่ะหมกสนุกนี่เนี่ยเราทำกับข้าวแบบนี้กินทุกวันที่บ้านนะคุณผู้ชมนี่เป็นเมนูส่วนตัวประจำชีวิตเลยเดี๋ยวไข่ก็จะสุกไม่ต้องไปยีให้มันยุ่งยาก
เห็นไหมคุณผู้ชมช้อนนะกลับไปข้างหนึ่งปุ๊บเห็นไหมอุ้ยไข่เป็นชิ้นดูน่ารับประทานอ่ะเห็นไหมป่ะเนี่ยผักกระดองผัดไข่น่ากินชอบเอ็มมาใส่หมูสับหน่อยนึงไม่ใส่หมูยังได้เลยนะอันเนี้ยนะบอกเลยคุณผู้ชมตักใส่ถุงหรือใส่กล่องเล็กๆเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเวลาจะรับประทานออกมาอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟพอร้อนเสร็จเข้าสวยร้อนๆมีความสุขมากคุกๆแล้วก็นั่งรับประทานเลยมีทั้งเนื้อสัตว์นะผักดองอาจจะไม่มีประโยชน์แต่ก็ยังได้ไข่ด้วยคุณผู้ชมสักหนึ่งมื้อในเวลาที่เราไม่อยากไปไหนให้มันวุ่นวายเอาละยีให้มันฝอย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 เห็นไหมคุณผู้ชมแห้งนะต้องมั่นใจว่าแห้งร่วนแห้งร่วนปรุงรสสิทีนี้ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยอย่าเค็มมากเพราะว่าในนี้อะไรต่อมีอะไรก็เค็มแล้วซอสเห็ดหอมหรือไม่ก็ซอสหอยนางรมใส่ไปนิดนึงเพิ่มความนวลนัวน้ำมันงาหอมใส่ไปหน่อยนึงเรียบร้อยพริกไทยป่นนิดหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำตาลทรายต้องถามก่อนคุณผู้ชมชอบหวานนิดๆไหมถ้าคุณผู้ชมชอบหวานนิดๆก็ใส่น้ำตาลเพราะมันจะลักษณะเด่นของอาหารจานนี้ก็คือจะหวานๆเงาๆแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากหวานก็ใส่น้อยลงมันจะต้องออกมาดูเงาๆนิดๆนะคุณผู้ชมนะมันจะแบบดูน่ารับประทานลดได้ปรับได้ตามใจคุณผู้ชมเนี่ยพอใส่น้ำตาลลงไปเสร็จนะผัดหน่อยนึงมันจะออกมาดูเงาๆเห็นไหมคุณผู้ชมผักกระดองของเราจะดูเงาๆน่ารับประทานละมันจะดูกลับมาเปียกๆอีกหน่อยนึงเพราะน้ำตาลซอสต่างๆมันก็จะทำให้แฉะแล้วก็ดึงน้ำออกจากอาหารของเราออกมาอีกรอบนึงเราผัดใหม่รสชาติก็จะเข้าไปแทนที่โอ้ยคุณผู้ชมดูสิมันน่ารับประทานมากใช้ได้แล้วนะก่อนจะยกขึ้นหลังจากผัดทุกอย่างเข้ากันแล้วสุดท้ายแนะนำคุณผู้ชมใส่กระเทียมเจียวนี่พอใส่กระเทียมเจียวเสร็จนะก็ปิดเตาแล้วก็ผัดอีกนิดเดียวคุณผู้ชมน่าทานมากเลยนะพร้อมแล้วล่ะตักใส่ถุงใส่กล่องเล็กๆแล้วก็แช่ตู้เย็นช่องแช่แข็งไว้นะสมมติว่าวันนี้ฝนฟ้าอึมครึมไปตลาดไม่ได้หุงข้าวแล้วก็เปิดตู้เย็นอุ้ยเจอผักกระดองผัดไข่ของเราเอามาอุ่นซะทำพริกขี้หนูน้ำปลาสักถ้วยหนึ่งคุณผู้ชมเมนูแบบนี้ไม่ต้องไปที่ร้านข้าวแกงบางทีเขายังไม่มีขายเลยแล้วก็อาจจะทำได้ไม่อร่อยถูกใจเรานะคุณผู้ชมวันนี้ทำเองที่บ้านถูกใจแน่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานไหมคุณผู้ชมอย่าเพลินกับข้าวสวยร้อนๆกับผักกระดองผัดไข่แล้วนอนหลับไปล่ะช่วงหน้าจะนิสสมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมติดตามชมนะเราจะเสิร์ฟผลไม้ได้อย่างไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันให้มันดูสะดวกสบายแล้วก็สดใหม่วันนี้มีวิธีมาแนะนำคุณผู้ชมง่ายมากเลยช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูแจ่วมะขามลดเค็มมาฝากค่ะโขลกพริกชี้ฟ้า3สีคั่วลอกเปลือกพริกขี้หนูแดงคั่วกระเทียมคั่วปอกเปลือกและหอมแดงคั่วปอกเปลือกให้ละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาเคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟเตรียมไว้วิธีทำปลานึ่งใส่ตะไคร้หั่นเป็นท่อนบุบพอแตกข่าหั่นเป็นแว่นและใบมะกรูดฉีกก้าน
ลงในท้องปลาทับทิมที่เตรียมไว้วางปลาทับทิมลงในรังถึงที่รองด้วยใบตองนึ่งในน้ำเดือดนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งปลาสุกจัดปลาทับทิมนึ่งใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับแจ่วมะขามรสเค็มและผักต้มสุกน้ำจิ้มเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องมีคู่กับเมนูอาหารไทยเพราะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารและก็เป็นแหล่งของโซเดียมที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งการปรุงน้ำจิ้มให้มีปริมาณโซเดียมลดลงจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราได้รับโซเดียมส่วนเกินน้อยลงในสูตรนี้โซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่495มิลลิกรัมแต่หากเราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่340มิลลิกรัมโซเดียมลดลงไปถึง 33% เลยทีเดียวค่ะชมช่วงนี้อากาศร้อนนะสิ่งที่ดับร้อนได้ดีที่สุดก็คือรับประทานผลไม้ให้มันชื่นใจชื่นใจแต่เราก็สงสัยนะว่าเอ๊ะเราจะเสิร์ฟผลไม้ได้อย่างไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันให้มันดูสะดวกสบายแล้วก็สดใหม่วันนี้มีวิธีมาแนะนำคุณผู้ชมไปติดตามชมครับการเตรียมผลไม้สดแช่แข็งสำหรับยามบ่ายเลือกซื้อผลไม้ที่ทุกคนในครอบครัวชอบมาจัดการล้างทำความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นจัดเรียงลงกล่องพลาสติกที่ปิดฝาได้สนิทคละผลไม้หลากหลายเช่นมะม่วงเงาะองุ่นลำไยส้มหรือผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งและนำมาออกมารับประทานครั้งละกล่องและรับประทานให้หมดกล่องไม่นำกลับไปแช่แข็งอีกเห็นไหมคุณผู้ชมง่ายมากเลยกล่องเล็กกล่องน้อยมีผลไม้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฝรั่งก็ได้ชมพู่ก็ได้มะม่วงสุกก็ได้สตรอเบอรี่องุ่นสับปะรดอย่างละนิดอย่างละหน่อยใส่กล่องเสร็จแล้วก็แบ่งกันไปคนละชุดคนละชุดถูกสุขอนามัยและยังได้รับประทานผลไม้ที่หลากหลายชนิดกันด้วยเคล็ดลับดีๆแบบนี้จะมีมาฝากคุณผู้ชมเสมอนะติดตามชมได้เป็นประจำในรายการเต็มปากเต็มคำและวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับ